สวัสดีครับฟูจิซากิครับมีคนบอกว่าฉันเครียดจังเลยนะครับผมจะบอกให้ว่ามีคนอยู่2กลุ่มนะฮะคือคนที่เอาเครียดมาเป็นสิ่งที่อันตรายกับเอาความเครียดมาเป็นความสุขหรือเป็นประโยชน์เนี่ยนะฮะนี่คือความแตกต่างเลยความเครียดนะนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วต้องหลบหลีกต้องหลีกหนีแต่มีผลวิจัยออกมาใหม่นะบอกว่าความเครียดถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์คุณจะได้รับประโยชน์เต็มๆและเป็นความสุขต่อชีวิตด้วยเป็นยังไงครับคนเครียดนะที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์บอกว่าเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งเครียดเนี่ยทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมากมายเราจะต้องหนีแต่นะครับมีกลุ่มนึงคือใช้ความเครียดให้เป็นประโยชน์ใช้ความเครียดให้เป็นมิตรใช้ความเครียดให้เป็นเพื่อนเจ๋งมากๆเลยเป็นยังไงครับเขาบอกว่านะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นรถไฟเหาะนะครับบางคนบอกโอ้ยนะฮะวันก่อนผมไปขึ้นรถไฟเหาะนะครับคุณพ่อไม่กล้าขึ้นแต่น้องอะขึ้นไปวิ่งคนเดียวพ่อบอกขึ้นได้ไงแม่ขึ้นโอ้เสียวมากเลยเสียวมากเลยเพราะคุณพ่อใช้ความเครียดไม่ให้เป็นประโยชน์ใช้ความเครียดเป็นศัตรูแต่น้องใช้ความเครียดเป็นอะไรครับเป็นเพื่อนเป็นมิตรนั่นเองนะน้องก็เลยบอกว่าสนุกมากเลยพ่อไปด้วยกันดิพ่อไม่เอาพ่อกลัวหนูไปเหอะนะเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับคนว่ายน้ำนะว่ายน้ำอีกคนกลัวน้ำก็จะเครียดแล้วก็จะหนีบริษัทหนีสมองยิ่งหลั่งสารความเครียดยิ่งหลั่งสารความเจ็บปวดมากขึ้นนะแต่คนที่บอกว่าสนุกว่ายน้ำสนุกว่ายน้ำสนุกไปเว้นกระโจนน้ำกันไปกระโดดน้ำกันนะสนุกกันมากมายเหมือนกันครับงานของเราชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ถ้าเราบอกว่านี่คือเครียดเครียดเยอะแยะมากมายใครเป็นคนสร้างเราเองเป็นคนสร้างนี่คือเครียดเกิดอะไรขึ้นครับยิ่งเครียดมันก็คือสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองทำให้ความเครียดเป็นศัตรูแต่คนที่สำเร็จใช้ความเครียดเป็นมิตรใช้ความเครียดเป็นประโยชน์และสมองเราก็จะหลั่งโดปามีนเอนโดฟินสิ่งดีๆให้กับร่างกายเราเพราะฉะนั้นคนที่เครียดก็คือคนหาแล้วก็คิดว่าตัวเองเครียดแต่คนที่สุขก็คือเอาความเครียดเนี่ยเป็นโอกาสเอาความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นคุณลองสังเกตดูครับว่าสมมติว่านะครับเราจะว่ายน้ำหรือจะทำงานครับคนที่สำเร็จอ๋อเนี่ยเหรอโอ้มันคือการท้าทายของเรานะมันคือการท้าทายของเรายกตัวอย่างเช่นผมนะฮะทำธุรกิจเนี่ยยิ่งเป็นธุรกิจที่ใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะเสียเงินเยอะนะฮะผมมีบริษัท10บริษัทเมื่อมีหลาย10บริษัทเป็นครับบริษัทนี้ก็มีปัญหานี้บริษัทนี้ก็มีปัญหานี้นี่นั่นโน้นครับแต่คนที่ไม่สำเร็จจะคิดว่าเอ้ยทำไมปัญหาเยอะบริษัทเยอะทำไมต้องมาเครียดกับเขาทำไมต้องทำอย่างนี้พอได้แล้วไม่รู้จะพอนี่คือคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จสนุกมาเลยเพราะฉันคิดว่ามันคือความเหมาะสมของการเติบโตของฉันนะเมื่อฉันทำอันนี้ได้ฉันก็อยากทำอีกทำได้อยากทำอีกเพราะอะไรครับพอทำแล้วเนี่ยนะสมมติผมสร้างบ้านพระคนชราเนี่ยเป็นไงคนก็รักผมนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับคนชรามาอยู่ครับเราสร้างรอยยิ้มให้เขาสร้างประโยชน์ให้เขาแล้วคนอื่นก็จะขอบคุณเราเรามีคุณค่าแล้วคนอื่นก็ตอบแทนเรานะฮะเราก็อยากแก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเครียดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความเครียดสำหรับคนสำเร็จนะฮะแต่แน่นอนครับคนสำเร็จก็จะมีความเครียดหลายอย่างนะครับแต่บางอย่างเนี่ยให้เราคิดเลยครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราเครียดอะไรไอ้ตัวนั้นจะสร้างบริษัทสร้างศัตรูเราให้เราเปลี่ยนความเครียดให้เป็นความสุขและเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับจริงๆแล้วชีวิตเราอะไม่มีคำว่าเครียดเพียงแต่เราคิดไปเองว่ามันเครียดเปลี่ยนความเครียดที่เราคิดว่าเครียดให้มันเป็นความสุขซะเปลี่ยนความเครียดที่เราคิดว่าเครียดให้มันเป็นเรื่องสนุกซะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำอะไรครับอย่างเช่นเนี่ยนอนยุ่งมากครับนอนน้อยบริษัทเยอะเราไม่คิดว่าเครียดผมไม่คิดว่าเครียดนั่นแหละมันคือความเหมาะสมของการทำให้เราเติบโตนั่นเองครับทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทำสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่ดังนั้นเพื่อนครับลองคิดว่าสิ่งที่เครียดมันคือเพื่อนของเราสิ่งที่เครียดคือการสร้างให้เราเติบโตมากขึ้นครับแล้วเจนครับอัตเนสวัสดีครับเพื่อประโยชน์ของท่านกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งนะครับเย้